พ่อดีครับมิ้นมิ้นใหม่เอาน้ำมาเสิร์ฟแข่งกันสิมึงสั่นทำไมอ่ะผมหนาวแอร์ครับพ่อบ้านกูเปิดพัดลมมาทำอะไรผมจะมาคุยกับพ่อเรื่องเนยครับผมจะมาขอเนยครับมึงพูดออกมางี้ได้ไงลูกสาวกูเลี้ยงมากี่ปีจู่ๆมึงเข้ามาในบ้านขอลูกสาวกูอย่างนั้นเหรอมึงดูสาวลูกตัวเองซะบ้างนี่มึงสักเต็มตัวขนาดนี้ลูกกูอยู่กับมึง1ปีกลับมาไม่เป็นเนนแอร์เหรอเนี่ยมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยเด็กๆเดี๋ยวครับพ่อได้ข่าวว่าพ่อชอบพระใช่ป่ะครับแล้วมึงจะทำไมพอดีผมก็ชอบเล่นพระเหมือนกันครับพ่อไอ้หนูครับชอบเล่นพระเหรอลูกครับพ่อเอามือมาสุดยอดลูกเอ้ยพ่อเดียวกันแถวนี้มีพ่อคนเดียวนะที่เป็นนักเลงพระไม่มีใครเขาเอากับพ่อเลยแถวนี้เขาไปเล่นพวกตีกงตีไก่อะไรกันหมดเออไอ้หนูถึงว่าล่ะมีสง่าราศีสมกับเป็นผู้ดีที่จะเป็นสามีในอนาคตของลูกพ่อรูปร่างเองผิวพรรณช่างสง่างามยิ่งนักเหมาะกับการเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนายแบบก็มือใหม่ทีสิลูกสงสัยมานานแล้วองค์ที่เองห้อยอยู่บนคอเส้นสั้นๆเนี่ยอันนั้นสมเด็จอะไรลูกอ๋อสมเด็จติคิโร่ครับพ่ออืมเขามีแต่เกชัยโยพ่อเขาครับผมล้อเล่นนะว่าหาอยู่แล้วมือไม่ทีลูกจับกันลายมือลอกแล้วมึงเอ้ยวันนี้แล้วองค์ข้างล่างอะลูกหลวงปู่ทิมครับหลวงปู่ทิมสององค์เลยครับพ่อไปได้มาจากไหนเนี่ยไปได้มาจากวัดครับอืมคงไม่ได้จากในโรงพยาบาลนะลุงนะแม่พระเองนี่งามๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะแค่สององค์นะเนี่ยเออแล้วพ่อถามอีกองค์นึงแล้วองค์นี้อะไรนะลูกหลวงพ่ออะไรเนี่ยอันนี้ฟันเป็นแมงหรือเปล่าอ๋อครอบเหล็กเอาไว้เออโอเครักลูกสาวพ่อใช่ไหมลูกครับพ่อโอเคลูกคนเรารักกันชอบกันเนี่ยนะขอให้มีสิ่งดีๆต่อกันดูแลลูกพ่ออย่างที่พ่อดูแลลูกสาวถ้าเองรักกันชอบกันคบกันไปเรื่อยๆพร้อมอะไรค่อยมาแต่งแล้วกันนะลูกนะครับพ่อโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับพ่อผมลากลับเลยครับไอ้หนูแม่เล่นพระแบบนี้ก็ต้องร้องภูมิกันหน่อยแหละจะมากลับบ้านง่ายๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือให้พ่อเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะมีครับพ่อไม่เสียเที่ยวแน่นอนวันนี้ผมเตรียมมาแล้วครับมันไม่ได้อย่างนี้สิเออไปเอามาไปเอามาไปเอามาได้ครับเออดีมากดีมากลูกเฮ้ยยอดจริงๆบ้าโอ้โหนี่พ่อให้เองไปเอาพระเองไปเอาหลังคาโบสถ์มาทำไมเนี่ยลูกนี่แหละเป็นสมเด็จที่ผมเก็บรักษาเป็นสมเด็จที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็สรรพคุณหรือว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นเรื่อยๆพ่อผู้สาธุเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องสาวผมออกทริปไปทะเลกับเพื่อนๆไปกัน50กว่าคนเรือคว่ำตายกันหมดน้องเองรอดตายคนแรกพ่ออ้าวทำไมอ่ะหนักพระนี่แหละโอ้ไอ้หนูเอ้ยครับถ้ามันดีขนาดนี้มึงเอาไปเก็บใส่รถดีกว่าผมอยากให้พ่อเก็บรักษาไว้ครับโอ้อย่าเลยเก็บรักษาพระป่วยแล้วลูกพ่อก็พูดไปเลื่อนไม่ใช่ครับอันนี้พระจริงๆครับพ่อโอเคลูกเอ้ยขอบคุณมากไม่เวลาพ่อมีเวลาว่างพ่อก็ไปเลี่ยมกรอบแล้วก็ไปหาสร้อยสัก2สลึงไว้ห้อยพระกันนะครับที่พูดนี่คิดแล้วใช่ไหมกลับต่อคิดแล้วกลับไปสรุปไปก่อนที่มึงจะเจอกูตบด้วยสมเด็จไปลูกแล้วผมลาแล้วพ่อเออลูกขอบคุณมากขอบคุณมากแหมสุดยอดจริงๆเกศงามงามฐานสวยสวยนี่มิตรใหม่ไปเอากล้องมาให้พ่อส่องพระหน่อยสิลูก